สวัสดีครับนะเอ๊ะและน้องโอ้จะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้น้องโอ้จะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับเอ๊ครับงูเต้นเพราะได้ยินเสียงปี่จริงหรือครับโอ้เห็นในหนังอินเดียงูเต้นระบำตอนได้ยินเสียงปี่ด้วยครับเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับเพราะอะไรหรือครับนะเอ๊เพราะความจริงแล้วงูไม่มีหูจึงไม่ได้ยินเสียงปี่หรือเสียงเพลงนะครับแต่ที่งูส่ายหัวไปมาตามท่าทางของคนเป่าปี่ก็เพราะมันกำลังจับตามองเจ้าของปี่อยู่โดยใช้ระบบประสาทส่วนอื่นแทนครับแล้วงูได้ยินหรือรับรู้เสียงรอบตัวได้อย่างไรครับแม้งูจะไม่มีหูแต่มันมีระบบประสาทรับแรงสั่นสะเทือนใช้แทนการได้ยินที่เราเห็นโยกหัวไปมาเนี่ยก็เพราะกำลังเคลื่อนไหวตามแรงสั่นสะเทือนจากฝีเท้าหรือการเคาะของคนเป่าปีนั่นเองล่ะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีสายตาการดมกลิ่นและประสาทสัมผัสอื่นที่ดีมากอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าต่อให้ไม่ได้ยินเสียงก็สามารถหาเหยื่อได้อย่างสบายเลยล่ะครับอย่างนี้นี่เองขอบคุณครับนะเอ๊ติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast The Cube Podcast ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงครับ